ง่วงนอนชิบหายเลยอ่ะเออง่วงกันเลยก็ไปนอนนะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่ Channel อีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะคะว่าจะมาแต่งหน้าในลุคที่แบบลงรูปไปในเพจ Facebook ตัวเองแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาแต่งให้ดูกันในคลิปนี้นะคะเป็นการแต่งหน้าแบบเกาหลีอะเทคนิคเกาหลีมาเพียบเลยนะจริงๆไม่ได้ไปเรียนที่ไหนหรอกก็คือดูวิดีโอแล้วก็จำมานะคะแล้วก็นำมาใช้อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะแบบไม่ได้เทคนิคเกาหลีแบบเป๊ะเวอร์เหมือนคนที่แบบไปเรียนมาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็ได้ลุคเกาหลีแบบอยู่นะอะไรอย่างนี้คือดูออกไหมว่าย้อมผมแล้วนะคะอันนี้คือย้อมแล้วย้อมเองแต่ว่ารู้สึกว่าจะไปทางสีเดิมมากๆเลยคิดว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวได้ย้อมอีกนะทุกคนเดี๋ยวลองพื้นนะคะก็จะใช้ของกำลังลังเลอยู่ว่าจะใช้ของอะไรเพราะว่าการแต่งหน้าแบบเกาหลีนะคะมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะฉ่ำเงาโกรแล้วก็มีความฉ่ำวาวมีความโชว์ผิวเดี๋ยวเราจะใช้ของ Dior Forever Skin นะคะตัวนี้จะเป็นสี 1N นะคะแล้วก็จะใช้คู่กับ L'Oreal Paris Inverted Lip 24 Hour Fat Wear นะคะตัวนี้จะเป็นสีตัวนี้จะเป็นสี 125 Natural Rose นะคะเราจะเอา2อันนี้มาผสมกันนะคะเพราะว่าตัว Dior เขาจะมีความค่อนข้างจะแห้งไปหน่อยแล้วก็เราต้องการความฉ่ำเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาผสมกันนะคะดีออจะขาวกว่าอย่างนี้มันจะละเอียดหน่อยนึงนะเพราะฉะนั้นก็ดูให้จบนะอย่าสคริปต์นะคะวิธีลงรองพื้นนะคะเขาจะให้ลงบริเวณกรอบหน้าเข้ามานะคะเราปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทารองพื้นใช่ไหมเราก็จะทาตรงกลางหน้าไปเลยเพราะฉะนั้นของเทคนิคเกาหลีนะคะเขาจะทาจากขอบเข้ามาข้างในเพราะว่าคือถ้าเกิดเราลงบริเวณกรอบหน้าเยอะกว่าตรงกลางอะทุกคนกรอบหน้าเขาจะรับรองพื้นได้หนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากให้หน้าเราอะมันมีความหนาเราจะต้องลงที่กรอบหน้าเข้ามาก่อนค่ะแบบนี้เขาจะให้ลงกรอบหน้าก่อนแล้วก็ให้ค่อยไล่เข้ามาประมาณนี้นะก็คือกรอบหน้าลงกรอบก่อนตรงกลางหน้าจะมีความเบากว่าตรงขอบนะคะคลิปมันจะละเอียดนะลบคิ้วเพื่อที่จะลงอันใหม่ทาทับไปเลยเอาให้สีคิ้วของเราอะสีคิ้วคืออำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาไม่ใช่ก็คือทาให้สีคิ้วมันมีความอ่อนลงนะคะคิ้วเราอะมันหนาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาลบอะมันก็จะลบได้แค่นี้แหละทุกคนเพราะคิ้วอ่อยหนาเดี๋ยวกรอบหน้านะคะเราก็จะใช้เป็นเนื้อฝุ่นนะก็จะใช้ของตัวเดิมนะคะก็คือ Wet n Wild ตัวนี้นะเราก็จะใช้กับแป้งแบบนี้แล้วก็จิ้มๆนะคะค่อยๆเกลี่ยจากขอบเข้ามาเราจะวูนตรงขอบก่อนแล้วก็ค่อยๆลากเข้ามาข้างในถ้าเกิดใครที่แบบไม่ค่อยชอบความเหนียวหน้านะก็ลงแป้งทีหลังได้เดี๋ยวเราจะลงแป้งทีหลังนะคะทุกคนเราจะทาแค่ตรงนี้นะให้มันสุดแค่ตรงนี้แล้วก็จมูกนะคะจมูกก็คือจะเน้นช่วงนี้ทีนี้คิ้วนะคะก็คือจะปัดคิ้วเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ค่อยใช้อายไลเนอร์ก็ได้หรือว่าดิฉันเขียนคิ้วที่เป็นแบบปากกานะคะมาขีดวันนี้คิ้วจะไม่ใช้มาสคาร่าคิ้วนะวันจะใช้ตัวนี้จะเป็นของมาจอริก้ามาจอก้านะคะตัวนี้จะเป็นสี BK999นะคะน้องมีความสามารถในการปัดคิ้วมากกว่าตาเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้อันนี้ปัดตาก็คือเดี๋ยวค่อยมาเก็บตรงที่เปื้อนๆนะคะคนนี้แหละ
คือความยากของการใช้มาสคาร่าในการปัดคิ้วนะจริงๆอ่ะมันต้องเป็นดีเทลของคิ้วที่เป็นแบบปากกานะต้องเป็นแบบปากกาแต่ว่าทีนี้เป็นปากกามันไม่มีนะคะก็จะใช้ของอายไลเนอร์มาวาดนะคะมาวาดมันจะเหมือนแบบมันจะเรียงเส้นที่แปลแบบนี้ทุกคนต้องพยายามเบามือด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวทำอีกข้างทีนี้เดี๋ยวต่อมานะคะเราก็จะมาทำการทาตาวันนี้นะคะออยจะใช้ของ For You 2นะคะ CM8 Lollipop นะมาผสมกับสีลาเต้ของทาร์ตนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใช้แป้งอันนี้นะคะจุ่มสีลาเต้เมื่อกี้ทีนี้เนี่ยเราก็จะทำการใช้สีซันเซ่นะคะแล้วก็จุ่มที่เดียวกันตรงตาล่างตาบนกับตาล่างอารมณ์เหมือนมันเชื่อมกันเราจะไม่ใช้อายไลเนอร์เราจะใช้สีโรซี่นะคะสีน้ำตาลวาดเหมือนอายไลเนอร์แต่วาดให้น้องพุ่งออกมาแล้วก็ข้างล่างข้างล่างให้ขีดออกมาให้ลมมันเชื่อมกันแบบนี้ปัดแก้มนะคะก็จะใช้ของ For You 2เหมือนเดิม CM8 ใส่ขนตานะคะปัดมาสคาร่านะคะของตัวเดิมของเบกก้านะคะทุกคนไฮไลท์เราใช้แป้งฟิกนะคะจุ่มแล้วก็ทีนี้ต่อมานะคะปากเนาะปากเนี่ยว่าจะลงสีอ่อนก่อนนะคะสีอ่อนที่มีมากที่สุดเลยTC4908ใช้สีเข้มนะคะขึ้นมาก็คือของ L'Oreal Paris นะคะ4130มุมปากบนแป้งนะคะก็คือ Laura Mercier มันจะปัดเฉพาะจุดที่มันจะที่มันจะมันนะคะ